จะเอาพระไปขายวันพุธนะฮะวันพุธที่ผมรับแขกให้อาทิตย์ละ1วันคือวันพุธครับผมแอดมินมีข้าวพี่ทานมั้ยเนี่ยนะดูดิลองดูก่อนเอาเลยมาผมเนี่ยฮะพระเครื่องของผมไม่ได้อยู่ในกรอบทองกรอบเพชรหรูหราอะไรมากมายนะครับแต่ทุกครั้งเนี่ยที่ผมทำไลฟ์สดนะเพื่อนๆก็จะได้ประสบการณ์ไปด้วยอันนี้รูปหลวงพ่ออะไรครับเพื่อนๆราแพมีไหมเหรียญสักราแพผมเคยแบ่งปันแฟนเพจไปแล้วอ่ะอันนี้รูปหลวงพ่ออะไรครับเพื่อนๆยี่ห้อนี้ตอนนี้รัสเซียเกียรติคือจริงๆผมไม่รู้เลยครับว่านะครับนะคือผมไม่รู้เลยครับว่าตอนนี้ยี่ห้ออะไรเป็นของประเทศอะไรเพราะจริงๆผมไม่ค่อยติดแบรนด์นะครับขอบคุณครับเพราะท่านคล้ายนี่อันเนี้ยเราได้เห็นอะไรรู้ไหมครับได้เห็นว่าการล้างรูปสมัยก่อนเนี่ยเขาล้างฟิล์มมาเนี่ยจะเป็นนะ8นะฮะมีตัด8ตัด4ตัด16อย่างเงี้ยคือ2ภาพนะครับเข้าใจมั้ยพอเวลาล้างรูปมาเนี่ยนะทางร้านเขาจะตัดนี่พอคล้ายว่าสวนขันนะเห็นไหมครับว่านะครับพระเถราจารย์องค์ใดก็แล้วแต่นะครับนะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงนมัสการผมนะคือพระที่ศักดิ์สิทธิ์ครับนี่แหละครับภาพยืนยันหลักฐานได้มากกว่าคำพูดเป็นร้อยคำและถ้าใครมีโอกาสได้เห็นภาพเหล่านี้คุณจะมีความรู้มากกว่าคนอื่นครับเห็นไหมฮะนี่แอดมินมีกันไกไหมลูกถ้ามีกันไกอ่ะมีคัตเตอร์ก็ได้เนี่ยเอาไว้บรรทัดวางตัดออกให้พี่เผื่อพี่จะแบ่งให้แฟนเพจไปท่านละหนึ่งภาพโอ้โหนี่นักบุญแห่งล้านนาากระดาษแบบนี้ก่อนปี2500แน่นอนนะครับกระดาษแบบนี้ก่อนปี2500แน่นอนครับถ้าใครอยากรู้ว่าครูบาศรีวิชัยเห็นแต่เหรียญใช่ไหมเหรียญราคาเป็นล้านใช่ไหมอยากรู้ว่าหน้าตาท่านจริงๆเป็นแบบไหนถ้าเราได้มีโอกาสเห็นภาพนี้เราก็จะนึกหน้าท่านออกครับฮะก็ค่อยๆติดตามครับนี่ปู่แหวนเหรียญชนะศึกนี่นะเหรียญชนะศึกคือต้องบอกก่อนครับว่าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนะครับได้มีโอกาสเห็นกล่องที่ลองด้วยกำมะหยี่ในยุคนึงแบบนี้ย่อมมีประโยชน์มากกว่าเพื่อนๆจะเห็นเหรียญอย่างเดียวแน่นอนนะครับผมจะบอกให้เห็นเหรียญแบบเดียวเพื่อนๆเห็นแค่นี้เพื่อนๆเห็นเหรียญพร้อมกล่องกำมะหยี่เพื่อนๆก็จะรู้ว่ากำมะหยี่แบบนี้มีในยุคปีหนึ่งกว่าใครเคยซื้อเหรียญหลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยอะมั้งเหรียญพ่อมุมวัดปราสาทเยอะพร้อมกล่องเนื้อเงินเนื้อนวะที่ราคาเป็นแสนๆนะครับนะฮะถ้าเรานะเห็นเนี่ยกำมะหยี่ในยุคปีหนึ่งกว่าเรารู้ว่าเป็นแบบไหน
บางครั้งเราเห็นกล่องอ่ะเราก็สามารถจะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจพิจารณาที่จะซื้อพระองค์นั้นได้ภาพบานยังหลายตังตัดมาแบบนี้อ่ะตัดให้เกลี้ยงๆหน่อยหนูเอาภาพมันแพงแล้วลูกเอาใบบรรทัดมีไหมใบบรรทัดวางแล้วก็กรีดให้สวยลูกอิ่มแล้วครับการที่ผมเสียงนิ่มอ่ะเพราะว่าผมอ่ะนะยังไม่ได้ทานข้าวผมกินข้าวอีก2คำอ่ะดังเหมือนเดิมยาวเหมือนเดิมเก็บมานี่ฮะเห็นไหมครับนี่เจอ1องค์พร้อมกล่องรู้ว่ากำมะหยี่ในยุคปี1กว่า20เป็นยังไงอ่ะถ้าเจอครบกัน3องค์เฮ้ยรู้นะว่ารุ่นเนี้ยเขามี3เนื้ออ้าวนะครับเห็นไหมฮะใครที่เห็นออริจินอลพอเจอฝากล่องปุ๊บเฮ้ยรู้นะว่ากล่องเดิมๆมันเป็นแบบไหนแอดมินครับนี่นะเมื่อวันหนึ่งที่เหรียญเนี้ยราคาเป็นหมื่นเป็นแสนขึ้นมาได้ดูไลฟ์ผมวันนี้มีประโยชน์ไหมสิ่งที่ผมอ่ะทำให้ผมมารู้เรื่องราวพระเครื่องเยอะแยะมากกว่ากว่าชาวบ้านคือผมใส่ใจในการสังเกตผมให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีมากับพระคือออริจินอลเนี่ยที่มีประกอบมากับพระครับเห็นไหมฮะอ้าวชนะศึกแน่นอนนะต้องคงกระพันชาตีแน่นอนดูเมียเพื่อนอันเนี้ยได้ใจเลยกำมะหยี่อันนี้ปี43เข็มไหมกำมะหยี่ปี43กับกำมะหยี่ปี1กว่าไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะกำมะหยี่ปีกำมะหยี่สมัยนี้กำมะหยี่ปี2540กับกำมะหยี่ปี1กว่าไม่เหมือนกันเด้อกำมะหยี่สมัยนี้จะเนียนละเอียดเล็กๆแต่กำมะหยี่ยุคปี1กว่าไปดูเด้อครับไม่ว่าจะเป็นกล่องข้อมูลมัปประสาทเยอสามารถรู้ได้ว่าเออกำมะหยี่แบบเนี้ยมักจะเป็นกล่องของโรงงานอะไรในการพลิกดูยี่ห้อนะฮะอะไรต่างๆผมว่ามีประโยชน์นะครับนี่อันนี้นะฮะสวัสดีครับพี่ปิยราพี่ทิพย์พี่อรุณสุดยอดของดีเมืองพิษณุโลกพระพุทธชินราชพิธีมหาพุทธพิเศษสมโภชณวิหารพระพุทธชินราชเห็นไหมครับอ่ะโอเคดูสิมีอะไรตื่นเต้นอีกกล่องนี้แม่แสดงว่าเขาทำบุญอย่างต่อเนื่องนะ43ก็ทำ47ก็ยังทำบุญอยู่แล้วไปทำบุญถูกวัดซะด้วยพอไปทำบุญถูกวัดก็สบายดีครับตอนนั้นออกจากวัดน่าจะเหรียญละ100-200แต่ตอนนี้แหละครับโอ้โหแพงนะเหรียญปลอดภัยหรือที่เราเรียกว่าเหรียญใบขี้เหล็กหลวงปู่แพ้วมีอยากได้ทริคการดูใบขี้เหล็กแบบง่ายๆไหมมันมีทริคนึงนะเวลานะฮะคือจริงๆอ่ะเหรียญใบขี้เหล็กเนี่ยถ้าเราส่องบล็อกจริงเป็นก็จบเหมือนกันแต่ถ้าส่องบล็อกจริงเป็นไม่เป็นมันมีวิธีสังเกตอีกอย่างนึง
นี่อันนี้เป็นทริคก็จะมีเนื้อทองแดงทองแดงก็20,000นะครับแล้วก็เนื้อทองเหลืองเรียกฝาบาทนี่ไม่เคยบอกใครนะแต่บอกให้แฟนเพจสันขวานนะครับแอดมินมียาดมไหมวันนี้ไม่เคยบอกใครจะบอกให้แฟนเพจสันขวานมีไม้จิ้มฟันไหมลูกเวลาชี้ตำหนิก็ขอไม้จิ้มฟันหน่อยนะครับเพื่อนๆ เห็นอะไรไหมอันนี้เป็นทริคอย่างหนึ่งเหรียญใบขี้เหล็กจะป่องกลางเนี่ยคือตรงเนี้ยจะกว้างกว่าเขาจะป่องกลางบนแคบล่างแคบป่องกลางเนี่ยฉะนั้นเขาเรียกว่าเวลาเราไปเจอพระตามบ้านเนี่ยถ้าเราส่องเนี่ยหรือเราไปเจอพระตามแผงอันนี้บอกทริคให้นะถ้าเราส่องเนี่ยนะครับเจ้าของก็ถ้าเราสมมติเราส่องกล้องส่องแล้วถามราคาเขาก็จะคิดว่าเราเนี่ยส่องแล้วกันกองแล้วว่าแท้เขาก็อาจจะตีราคาเต็มเหยียดว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นทริคแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ลงกล้องไม่ได้ตีกล้องนะครับเราหยิบมาพลิกหน้าพลิกหลังพลิกข้างแล้วถามราคานะครับผมว่าเจ้าของพระเนี่ยก็ตีราคาไม่เต็มเหยียดนะฮะถ้าเจ้าของเขามั่นใจว่าแท้แน่เขาตีเต็มเหยียดก็ปกติเหมือนที่เราส่องเราถามแหละแต่ถ้าเกิดหยิบปุ๊บปุ๊บเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ต้องยังไม่ต้องส่องกล้องเนี่ยเท่าไหร่มันจะมีทริคอย่างหนึ่งที่อาจจะทำให้เราได้พระราคาถูกลงซึ่งเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่พลิกข้างปุ๊บเนี่ยถ้าป่องกลางเนี่ยเห็นไหมบนแคบล่างแคบป่องกลางมักจะแท้ไปนะฮะ 80% แต่หลังลักนี้อาจจะมีเหรียญปูแผ้วที่ฟังผมแล้วทำป่องกลางก็ได้นะนะครับแต่จริงๆคือผิวเหรียญน่ะผิวแท้พระแท้อย่างที่ผมบอกนะครับพอป่องกลางไปดูที่เป็นบล็อกจริงไหมกล้องหน้าอยู่ในรถเจ้าบาสเหมือนเดิมแล้วมั้งเนี่ยนะครับอยู่ในรถนายกเหมือนเดิมมากล้องนายกมายังเอามีเซียนพระเนี่ยมีกล้องยืมก่อนอ้าวเห็นไหมครับซึ่งถ้าเราไปส่องปุ๊บแน่นอนบล็อกจริงโดยออโต้เลยครับตัวหนังสือนะลอยบล็อกจริงโดยออโต้เห็นไหมป่องกลางอันนี้ทริคหนึ่งนะครับเหรียญเนื้อทองฝาบ้าใส่ตลับแขวนมีคราบดำติดใช้อะไรแล้วออกได้ต้องดูตามอาการครับหมอรักษาตามอาการนะนะครับไม่ใช่ว่าเป็นจุดนิดเดียวจะไปล้างทั้งเหรียญก็ไม่ได้ใจเย็นอ่ะอันนี้ก็คือเนี่ยอย่างได้เหรียญนี้มาก็ต้องบอกว่าฮอตฮิตเมื่อวานมีเหรียญหนึ่งนี่ครับที่เก๋เอาขึ้นมาสอนโอ้วันนี้มันอยู่ในสตูไงวันนี้อยู่นอกสตูอะนะครับเอาเนี่ยใช่ไหมพอเวลาเป็นองค์ประกอบของผ้าบ้านนะหนึ่งอย่างเก๋ที่ชักมานี่เหลืองแล้วคุณเห็นไหมเนี่ยปกติเนี่ยเหลืองแล้วภาชนะที่ใส่มามีอายุเอางี้ก่อนถ้าเอาในกระป๋องเนี่ยไม่รื้อต่อใครอยากได้มั้งถ้าใครอยากได้ในกระป๋องนี้ไม่ต้องให้ผมรื้อต่อกดนะฮะกด9มากด9มาแบบที่ผมไม่ต้องรื้อนะยกเว้นใบขี้เหล็กนะน่ะเนี่ยกด9มาแล้วเดี๋ยวเวลามีคนปิดแล้วเราไปเปิดลุ้นกันว่ามีองค์ไหนเก๋บ้างองค์ไหนแท้บ้างอ
ถ้าพร้อมแล้วกล่องเนี้ยผมเอา12,000เอา12,000อ่ะเคลียร์ก่อน12,000บาทมาดูซิว่า12,000นี้จะมีใครปิดไหมพี่อะไรใจเต้นนะเนี่ยฮะพี่สามันนี่ใจเราคิดว่าพี่ทิพย์จะมานะพี่สามันเอาละครับพี่สามัน12,000บาทโอ้รายการนี้เป็นพี่สามันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอ้โหว่า12,000จะคุ้มไหมนะครับ12,000ได้อะไรบ้างสมเด็จหลังตาแผ่นดินโอ้โหเนี่ยสมเด็จหลังตาแผ่นดินโอ้นี่เห็นตาเป็นขนาดเลี่ยมเดิมๆไปมีอะไรอีกหนุมานใบนี่หนุมานหลวงพ่ออะไรพระแท้ทั้งหมดแน่นอนครับพระบ้านนี้ต่อโค้ดด้วยนะครับนะครับแม่อันนี้เป็นเพราะไปนะเพื่อนๆเนี่ยถ้านั่งเป็นเพราะไปว่ากำแพงนะข้างหลังจานสุขโตเนี่ยจานสุขโตสุขโตหนุมานพ่อเพี้ยนก็สบายไปนี่อันนี้เป็นเนื้อดินพิมพ์พ่อไปวัดกำแพงจานสุขโตแท้แน่นอนเป็นพี่สามัญครับรูปหล่อหลวงปู่ผู้จับป่ะพ่อจับดอนกระเบื้องไว้เนี่ยเนี่ยพระแท้ทั้งหมดแหละวันนี้ผมไปเจอพ่อกันระยาพิมพ์เสมอหูอ่ะนะครับพ่อคงพ่อคงนี่นะอันนี้คือเหรียญแท้ทั้งหมดเราไปดูกันว่ามีอะไรตื่นเต้นที่แน่ๆอ่ะมีพ่อลีก่อนเชลชวนชิมของกล่องนี้พ่อลีวัดอโศกรามนะฮะมานี่โอเคนะครับเป็นพี่สามัญแล้วก็เป็นนะครับพี่นิมานันแล้วก็พี่ทิพตการนะรายชื่อแรกคือพี่สามัญครับผมโอเคนะครับรักแฟนเพจทุกท่านไม่ต้องกลัวครับนี่นะฮะเจ้าสัวพระเดิมๆ เดี๋ยวมาดูมีอะไรกันเสือเนี่ยทีไหนมาเพื่อนๆมาแท้ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อผมยังไม่ได้ดูพระข้างในนี่เชื่อไหมฮะหลวงพ่อนอนี่ในนี้นะคือผมชอบพระบ้านอย่างเงี้ยเวลาเราส่องอะไรก็แท้เนี่ยพระราชมงคลหลวงพ่อพุทธก้นอุดผงเอาละยังไงก็ต้องมีดูคือได้พ่อลีไปแล้วนะหนึ่งองค์ได้พ่อไปไปแล้วหนึ่งองค์ยอดธงอ้าวได้พระแท้ไปสองหมดเลยฮะหลวงพ่อเสือวัดบางแวกนี่หลวงพ่อเจ๊กโหเหรียญแท้ๆทั้งนั้นนะหลวงพ่อเจ๊กอันนี้น่าจะเป็นวัดลงช้างนะครับเยอะมากผมบอกเลยเดี๋ยวนะผมก็จะหาไปเลยนะครับใบขี้เหล็ก
โอ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวนะใบขี้เหล็ก22,000ครับ22,000บาทพระกริ่งก้นจานมะอุโอ้ผมบอกเลยนะว่าอันเนี้ยเท่าที่เรียงในถาดเดี๋ยวส่งไปให้เนี่ยองค์หนึ่งน่าจะยังไม่ถึงนะฮะองค์หนึ่งน่าจะยังไม่ถึง200เลยมั้งพอกี่อ้าวมาโอ้เราแหน่หลวงพ่อฤาษีดิงดำลูกสะกดพ่อกล้วยพระกริ่งเนี่ยพระแบบนี้นะใครรู้ที่นะคือเป็นพระในช่วงปี2500ขึ้นมาถ้าใครรู้ที่เนี่ยปู่ดุลอ้าวเหรียญปู่ดุลวัดบูรพารามเขาชะงุ้มนี่พ่อกล้วยโอ้พระแท้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อนๆนะเหรียญจอมพลปอพิบูลสงครามรูปหล่อพ่อเดิมวัดหนองโพอันนี้แท้นี่ใต้ฐานหล่อเป็นยันพระสังฆจายอ่ะโอ้โหพี่เดี๋ยวให้แอดมินนะเทใส่ถาดนะครับบอกเลยองค์นึงบางองค์ยังไม่ถึง200เลยนะครับนี่พร้อมซองเดิมๆเลยสังฆจายขอ28ครับรายงานตัวครับนะฉะนั้นรายการนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินเลี้ยงแล้วถ่ายรูปส่งให้พี่เขาหน่อยปิดตาพ่อยุ้ยรุ่น3บางทีก็เลยเป็นพ่อกล้วยอันนี้พ่อยุ้ยบางกะปิผมชอบดูผ้าบ้านพอผ้าบ้านเนี่ยผมจะได้เห็นอะไรแบบมากมายเลยนะครับเมื่อกี้พี่ก็ปิดไปเท่าไหร่นะโอ้นี่พ่อสุนนะแหลมสิงพาแท้ทั้งหมดครับเพื่อนๆมีแค่พ่อลีพ่อเพี้ยนตาแผ่นดินก็โอเคแต่ว่าเดี๋ยวพี่เขาจะกำไรน้อยนะฮะพี่ไม่ต้องโอนมา12,000นะหมดเนี้ยโอนมาให้ผม10,000พอนี่พ่อไปเก็บไปเขาดีๆนะลูกอ่ะโอนมาให้ผม10,000พอนะครับสำหรับถาดนี้นะฮะกดก้าไว้ผม3ตัวนะครับกด9ไว้ผมมา3ตัวโหเหรียญแท้ๆสวยๆทั้งเลยอันนี้ค่อยๆเนี่ยค่อยๆซีนใส่ซองให้พี่เขาทีละองค์อย่างสวยงามเลยนะลูกโหหมดถาดนี่องค์ยังไม่ถึง200เลยครับให้ไปถือดีๆนะลูกนะถาดเปล่ามาเอาถาดนั้นไปแล้วเอาถาดใหม่เข้ามาลูกเอาถาดนั้นไปแล้วเอาถาดใหม่เข้ามาให้พี่หน่อยอันนี้เป็นพระใช้ติดกระเป๋าผมนะฮะกิ่งหลวงพ่อจะมะนี่ใช่พ่อสุนปากน้ำแหลมสิงห์อ้าวปู่แพ้วสมอสวยมากนี่22,000บาทก็ทองแดงก็เกือบ20,000แล้วอันนี้นะจะเนื้อทองเหลือเนื้อฝาบาทก็ว่ากันไปเนี่ย22,000บาทแท้ๆและสวยๆใครเอาพิมพ์ปิดไปสวยแน่นอนนะครับเมื่อกี้รูปอยู่ไหนนะลูกเอารูปเมื่อกี้รูปมาขายอ่ะเก็บไหมเก็บไปรวมกันให้พี่ทีในถาดรูปผมเก็บไว้อันหนึ่งผมแบ่งรูปพ่อคล้ายวัดสวนขันให้1บานนี่พ่อคล้ายศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแบ่งรูปพ่อคล้ายวัดสวนขันให้1บานบานนี้เอาพันเดียวบานนี้เอาพันเดียวอ
เนี่ยเอาพันเดียวบานนี้นี่รูปพ่อคายว่าสวนขันเอาพันเดียวเนี่ยรูปผมบอกเลยครับเหรียญเนี่ยต้องเอารูปไปแกะนะครับส่วนรูปนี่คือได้เห็นนะรูปหลวงพ่อเลยอ่ะพี่ลุงบินปิด 1,000 นะครับรูปถ่ายพ่อคายวัดสวนขันอ่ะพี่ลุงบินไปดูสิครับว่าถาดนี้วันนี้มีอะไรตื่นเต้นอีกอันนี้เป็นพระพุทธชินราชนี่นี่เลี่ยมให้ภรรยาแขวนผู้หญิงแขวนเด็กแขวนสวยนะเนี่ยอันนี้เอาไป600พอ600บาทลุ้นมีอะไรให้ลุ้นอีกเยอะวันนี้ครับครับนะครับพ่อค้าเหรียญลูกไข่หันข้างไหมแหงนะครับปูแหวนปูแหวนนี่นะครับชุดปูแหวนเอาไป 2,500 พีทวัตร600อ่ะไปชุดปูแหวน 2,500 บาทนี่เดิมๆออริจินอลเนี่ย 2,500 บาทเอาโอเคพี่จิรพัฒน์มาเดี๋ยวเรามาดูถุงนี้กันว่ามีอะไรบ้างเพื่อนๆขอโทษนะครับนี่ไงใครถามเรียนดูดิการเก็บพาดของผมครับนี่ใช่ไหมเหรียญนะฮะพอพองนี่โอ้โหสวยๆเลย2471หายากมาถาดนี้มีอะไรอีกโอ้โหเหรียญนี้เกิดมาใครเคยเห็นเหรียญนี้มั่งนะพระอาจารย์งามวัดหลัก3นะฮะ3กษัตริย์นี่นะครับไม่ได้ทำง่ายนะเนื้อ3กษัตริย์คือนะฮะทำหน้ากากเป็นนาคและหน้ากากทองนะครับตัวเหรียญเป็นเนื้อเงินเห็นทำแบบนี้ก็จะมีพระเกจิดังๆเช่นปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับตอนนี้ปิดตาละพุทธมะแรงไหมศักดิ์สิทธิ์อะไอแรงไม่แรงผมไม่รู้แต่รู้ว่านะครับหลวงพ่ออุตมะนั่งเสกกับหลวงปู่โต๊ะนะครับแม่เหรียญนี้เห็นไหมฮะเหรียญสามกษัตริย์นี่ทองคำแท้นาคแท้ตัวเหรียญเป็นเงินอาจารย์งามนะครับสมุทรสาครวัดหลักสามครับเนี่ยเหรียญแรกนะฮะในชีวิตเราหายากจริงนะมาดูกันอันนี้เป็นพ่อนาควัดสีโลหะมีคนชอบถามว่าพี่พ่อนาคเนี่ยรุ่นแหมไฟนี้มันนะไฟมันย่าไปมันทำให้นะครับแสงนั้นไม่สวยรุ่น1รุ่น2รุ่น3แยกกันยังไงมาวันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเหรียญรุ่น1อ่ะจะเขียนหลวงพ่อก็ยังไม่ได้พระครูไงนะอย่างพ่อลุงรุ่นแรกอ่ะ2469อ่ะพระอาจารย์ลุงเห็นไหม
เพราะว่ายังไม่ได้พระครูพอรุ่น284จึงเป็นพระครูรุ่งเหรียญรุ่นแรกเนี่ยเขียนหลวงพ่อหน้าเพราะยังไม่ได้เป็นพระครูเหรียญรุ่น2เนี่ยสร้างท่านได้รับพระครูแล้วก็ต้องใส่ตำแหน่งท่านลงไปพระครูโสพลประชานาถเห็นไหมฉะนั้นถ้าหยิบเหรียญมาแล้วเขียนว่าหลวงพ่อได้ตังเยอะได้ตังแพงเทพเจ้าแห่งท่าม่วงนะพ่อนาฏวสีโลหะแล้วถ้าเป็นเหรียญพระครูโสพลประชานาฏรุ่น2กับรุ่น3แยกยังไงอยากรู้กดหัวใจให้หน่อยอันนี้เป็นประโยชน์นะครับถ้ารุ่น2ในซอกแขนจะมี3ขีดมีขีดบน1ขีดมีขีดล่างอีก2ขีดถูกกว่าปกตินะใช่ครับนี่เห็นไหมถ้าเป็นรุ่น3จะมีขีดเดียวข้างล่างไม่มีเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างตำหนิเนี่ยเขามีไว้แยกรุ่นนะเขาไม่ได้มีไว้แยกแท้เก๋เห็นไหมครับนะสวยทั้งคู่ดีรุ่น2อันนี้รุ่น3กระไหล่ทองพระผมเยอะมากผมมีทุกสายแล้วพี่ระบุหลวงพ่อให้ผมดีฝ่าพ่อนาฏเอาไปคู่เลยมั้ยรุ่น2กับรุ่น3คู่เนี้ยผมเอา 7,000 ถ้าเอาคู่นะเอา 7,000 พ่อเนียมว่าน้อยมีสร้างเนื้อดินมั้ยน่าจะสร้างได้ครับนะฮะ7,000 บาทคู่นี้นะนะรุ่น2สวยรุ่น3กระไหล่ทองสวยท่านสำเร็จวิชาเนี่ยชันวิเศษเห็นไหมข้างบนเนี่ยต้องแปะชันลงนี่ชันวิเศษนะสวยกับไม่สวยนี่ราคาต่างกันนะนี่อันนี้ถ้าแยกนะถ้าแยกอันนี้เอา 4,000 อันนี้เอา 3,500 โหพี่ทิพย์นะฮะพี่ทิพย์ครับโหผมบอกเลยนะเหรียญพ่อนาฏเนี่ยรุ่น2เนี่ยนะฮะกับรุ่น3เนี่ยเป็นรองแค่รุ่นแรกกับ 7C เก็บผ้าแบบนี้ดิครับเอามาตักไม่ทันแล้วครับนะฮะนี่สิงห์มอไซค์เป็นรุ่น2อัลปาก้าสิงห์มอไซค์เป็นรุ่น2อัลปาก้าโอเคสิงห์มอไซค์เป็นเนื้ออัลปาก้าครับผมมอไซค์ขับไปชนรถอ้อยไงแล้วไม่ตายใช่ไหมล่ะครับสิงห์มอไซค์เก็บให้พี่ทิพย์โอ้พี่ทิพย์เก็บพระแบบนี้เนี่ยสบายใจหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานี่ปี12ยันนะทรงแผ่นดินเห็นไหมเนี่ยยันนะทรงแผ่นดินปู่แขกบางปลานะครับในไลน์นี้ยังไม่มีนะครับใช่เหรียญจอมพลปอที่ปลูกเสกแกจะเยอะมากพระลุงพระจ่าพระจงถูกต้องครับอ้าวนี่นะครับจันลอยกลมๆมันเขาเรียกว่าพระผมจันลอยหลวงพ่อน้อยว่าธรรมศาลาพ่อน้อยนี่เป็นศิษย์ปู่ยิ้มนะครับพ่อน้อยลบผงสูงสุดได้คือผงมหาราชนะครับการลบผงมหาราชเนี่ยเป็นวิชาเมตตามหานิยม